รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยคือผมว่ามันต้องกว้างเลยนะทีเนี้ยไมค์แบบจะต้องใช้ร่วมกันทำไมเดี๋ยวก่อนทำไมวันนี้มันดูห่วงอะไรมากมายมีเรื่องอะไรกังวลใจปะเนี่ยเออคือผมเป็นห่วงกลัวรายการเราไม่อู้ฟู่อ้าวแล้วทำไงอ่ะผมก็เลยไปปรึกษาพี่โน่บอกว่าขอแบบชวนมาเพิ่มอ่ะอ๋อก็มีแขกมาเพิ่มก็ได้ก็ไม่เป็นไรนี่20กว่าอู้20อ๊ะอ๊ะคุยกันเนี่ยวัยเดียวกันเลยคุยกันรู้เรื่องเลยเออ20กว่าชีวิตโอ้20กว่าชีวิตเองกลัวก้องวัยลงวัยเหล่เลยไม่พอเพราะอ่ะ20กว่าชีวิตเลยแล้วไงอ่ะวัยเหล่เต็มมาพอโอ๊ยอะไรเนี่ยเป็นไงโรคแล้วโรคแล้วเนี่ยจะเอาวัยเหล่ที่ไหนคุณห่วงนะแล้วคุณห่วงคุณจะคุยยังไงดีกว่า20กว่าชีวิตอ่ะจริงเหรอจะคุยยังไงจะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะแล้วคือจะคืนไม่ได้ด้วยพี่โน้ตมาแล้วเอางั้นเลยเหรอเต็มรายการเลยอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราลองไปเจอกับแขกรับเชิญแล้วก็เพื่อนของแขกรับเชิญอีก20กว่าชีวิตโอ้ทำไมไม่ปรึกษากันเลยเนี่ยพี่ขอโทษทิพย์พี่ยังบอกว่าเป็นแมวอ่ะเอ้าเฮ้ยบอกทิพย์อย่าเพิ่งสตาร์ทรถไม่จะกลับเลยเหรอไอ้ทิพย์เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับก็วันนี้อีกวันหนึ่งครับอยากบอกว่ายอดหนูอยากอยู่ว่ะจริงแล้วสีนะหวานห้องก็กว้างนี่คือห้องที่ให้น้องแมวพักถูกไหมครับคือจริงๆแล้วนี่คือห้องที่เจ้าของสามารถมาเลือกเองได้หรือเปิดจากเว็บของเราแล้วก็เข้าไปดูว่าชอบห้องไหนอันนี้เป็นอะไรสแตนดาร์ดป่ะสแตนดาร์ดใช่มั้ยสแตนดาร์ดเนี่ยที่บอกว่า300กว่าบาทเนี่ยคือ350แล้วมันก็จะมีออปชั่นเพิ่มพี่ก๊อฟลองเข้าไปดูหน่อยสิว่าใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้างได้สิครับผมถ้าเกิดเราขับถ่ายตรงไหนพี่ก๊อฟสาธิตค่ะไปเดี๋ยวด้วยมันจะมีถังแมวอยู่ของเขาก็จะมีของเล่นมีอะไรของเขาแล้วก็เราสามารถเพิ่มกล้องวงจรปิดส่วนตัวได้เลยเวลาไปเมืองนอกเราสามารถดูแมวเราได้24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นออปชั่นเพิ่มแล้วก็มาติดวงจรปิดผมชอบพิเศษตรงไหนครับผู้ชมคือแต่ละห้องเนี่ยเขามีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยเวลาแมวคิดถึงเราสามารถชาร์จแล้วโทรหาเราได้ใช่เขาเอาไว้ใส่ไอ้ปลั๊กพวกนี้เวลาเรามาอบ UV ในห้องคือแมวจะต้องออกมาก่อนไม่มีแมวแล้วใช้ UV แต่ UV แล้วก็เป็น UV ที่กันนะแต่จะใช้ UV ฆ่าเชื้ออย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่แมวออกมาเราทำความสะอาดจะมีการฆ่าเชื้อด้วย UV ตลอดคือด้วยแสงแล้ว350บาทเราจะให้เซ็นประกันครับเราคิดไว้ให้แล้วคำนวณไว้ให้แล้วคือถ้าแมวเป็นไรเรามีประกันให้ 30,000 บาทโอ้โหห้องนี้ทำไมมีแขกมีแขกทำไมห้องนี้ถึงแบบดูมีแขกอยู่อุ้ยคนนี้เขามีคนอยู่เหรอมีแขกอยู่ข้างบนห้องนี้เจ้าของฝาก3เดือนครับว้าว
ออแล้วข้อคือเราอาจจะอยู่ไกลอยู่คลองหลวงเอาแล้วผมอยู่ในเมืองผมอยากจะมาฝากที่นี่อ่ะพี่ก็เรามีบริการรับส่งเฮ้ยเหรอเราก็คิดตามระยะทางก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเราก็มีส่งรถไปรับมีรถรับส่งเออน่ารักมากติดต่อเข้ามาได้อันนี้แบบสแตนดาร์ดคราวนี้มาถึงห้องสวีทอุ้ยมันก็จะใหญ่หน่อยนะอันนี้ไม่ใหญ่หน่อยนะพี่คือใหญ่เลยล่ะครับอันนี้อยู่ได้เรียกได้ว่าจะอยู่กี่ตัวก็ได้บางทีแบบมาเยอะหลายตัวไงถ้าอยู่ตัวเดียวก็อยู่อย่างนี้ไปบางคนเขามีเลี้ยง3ตัวก็อยู่ในห้องนี้ได้เลยห้องสวีทนี่คือละเท่าไหร่600กว่า600กว่าบาทอ่ะสมมุติถ้า 3-4 ตัวคุ้มละคุ้มมากดีลักซ์คุ้มละดีลักซ์ก็400กว่าบาทเนี่ยมีราคาเนี้ยอ่ะแล้วอันเนี้ยอันนี้คืออะไรคะที่ก็เป็นห้องใหญ่เหมือนกันอ๋อเป็นห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่ตรงนี้ถ้าแต่ว่าจะชอบยังไงของเล่นทุกห้องมีหมดเอาจริงๆนะถ้าหากว่าผมเป็นทาสแมวนะผมรู้สึกสบายใจมากที่จะมาฝากที่นี่จริงมันกว้างขวางสะอาดแล้วก็แอร์เนี่ยเราคุมอุณหภูมิไม่แทบไม่ปิดเลยแล้วสลับเปิดเราสลับเปิดเพราะว่าเรากลัวที่สุดคือเวลาเป็นฮีทสโตรกไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยววุ่นวายครับโดยรวมคือดีมากนะพี่โน้แล้วทำไมถึงจะปิดกิจการแล้วล่ะเขาเพิ่งเปิดด้วยไหนๆเขาพูดถึงบอกว่ามีดาวเด่นที่นี่น้องว่านไอ้ว่านคนไหนอ่ะคนไหนถ้าเพื่อนเอาตัวเมียมาให้3ตัวครับแมวท้องหมดเลย ช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยธนาคารออมสินครับได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมคิดร่วมทำบูรณาการภูมิปัญญานำกระบวนการสมัยใหม่ไปยกระดับขีดความสามารถของชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่มและก็สามารถแข่งขันในตลาดได้ครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับนี่หัตถชาครับถุงหอมสมุนไพรครับของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลาจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะชดานัทประวุฒิตานนท์นะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลาค่ะจังหวัดนครสวรรค์การที่ทำโรงเรียนค่ะโรงเรียนนวดไทยสปาสวรรค์นครค่ะเราก็เลยมีความคิดตั้งต้นเลยค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสามารถที่จะผ่อนคลายได้ที่บ้านค่ะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรหัตถชาค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำโพค่ะเราก็เลยดึงอัตลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้าของจังหวัดนครสวรรค์มีน้องๆมาช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็น้องๆมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการใช้จ่ายทั้งหมดอะค่ะแล้วก็มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วก็อายุการใช้งานค่ะให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0613416690ค่ะและติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะคะหัตถชาค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นครับภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับวิกฤตทำให้คุณล้มโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพทำให้คุณลุกได้อีกครั้งธนาคารออมสินพร้อมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม